بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهแม่ Alhamdulillah นะครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมอยากจะทักอีกแบบเลยนะจริงๆนะมานะขอบคุณมากขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆให้ผมได้เจอกับพี่น้องตลอดจนสินธรเนี่ยนะครับบอกทริปนี้ก็กลับบ้านพอดีนะ4ที่8บรรยายอัลลอฮ์ยังให้เสียงจนมาถึงนกรอบสุดท้ายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นผมขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลามากพี่น้องครับที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเจอพี่น้องที่นี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยโอเคผมว่ายังมีวัยรุ่นที่ยังหลงเหลือชีวิตอยู่ในกออานในห้องประชุมนี้มีอินชาอัลลอฮ์และก็ขอดุอาให้พวกเราเป็นวัยรุ่นทุกคนอามีนอินชาอัลลอฮ์นะเชคยูซุฟกอร์ดาวีบอกว่ามันแค่นั้นละหูรอกะไม่ฟาหัวเชฟใครที่ยังมีเลขสองหลักอยู่เขาคือเยาวชนฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้เริ่มแล้วก็เหมือนเดิมพี่น้องจะบายานที่ไหนก็ตามผมเริ่มด้วยฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลอะมาลุบินนิยตแท้จริงอามานทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาเนียดของเราสิ่งที่จะขอพี่น้องมากๆการฟังศาสนาต้องมีเนียดนะครับหนึ่งเนียดอามานทั้งผู้พูดและผู้ฟังเราไม่ต่างกันเลยพี่น้องต่างกันแค่เก้าอี้นะครับฉะนั้นไอ้พูดก็ต้องทำด้วยไอ้ฟังก็ต้องทำด้วยสองพยายามดาว่าเชิญชวนพี่น้องคนอื่นๆต่อไปคอนเซปต์ศาสนาไม่ยากทำแล้วบอกทำแล้วบอกอามานแล้วดาว่าไม่มีทะเลาะไม่มีจับผิดไม่มีฟิตนะไม่มีแตกแยกไม่มีศัตรูและไม่มีการเกลียดชังคำคืนนี้แล้วคนเคยทำงานกลางคืนบอกวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะเนี่ยบอกลูกทำไมต้องกตัญญูแต่ไหนๆมาสินธรแล้วจะให้แค่ลูกคงไม่ได้ผมจะให้หมดเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะทั้งกตัญญูพ่อแม่ทั้งกตัญญูต่ออัลลอฮ์และทั้งกตัญญูต่อสามีที่รักและต่อภรรยาที่น่าเคารพสามีและเรารักแต่ภรรยาเขาเคารพนะครับอันดับก่อนอื่นเลยพี่น้องที่รักทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดพี่น้องในชีวิตนั่นคือลูกที่ซอลแลจริงหรือไม่พี่น้องมีเงินพันล้านแต่ลูกไม่ละหมาดเชื่อไหมครับความร่ำรวยหรือความมหาศาลของเราเนี่ยเราจะเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเห็นลูกทรยศอัลลอฮ์ลูกจะเริ่มกตัญญูได้ลูกจะเป็นลูกที่ซอลแลได้มันอาศัยหลายองค์ประกอบพี่น้องอิสลามเนี่ยนะครับมองตั้งแต่ช็อตแรกบอกว่าวันนี้เราอยากจะปลูกไม้ที่ดีเนี่ยหนึ่งเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์คือสามีเมล็ดพันธุ์คือลูกเขยสองเลือกแผ่นดินที่เหมาะสมอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าฮุนนะนิซาอุกุมฮัรซุลละกุมภรรยาของพวกท่านคือแหล่งเพาะปลูกของท่านฟะตูฮัรซะกุมดังนั้นท่านทั้งหลายจงมายังแหล่งเพาะปลูกของท่านวันนี้เราอยากได้ลูกซอลแลพี่น้องครับแต่หากวันนี้สตาร์ทเริ่มแล้วเราไม่ได้เริ่มเหมือนนบีเริ่ม
เราไม่ได้เริ่มเหมือนอิสลามต้องการผมถามพี่น้องวันนี้ว่าเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะกตัญญูต่ออัลลอฮ์ได้ยังไงวันนี้พ่อแม่ถามว่าทำไมลูกไม่ละหมาดไม่ต้องถามหรอกครับว่าทำไมไม่กตัญญูพ่อแม่ถ้ามึงเนรคุณอัลลอฮ์ได้กับพ่อแม่นี่เรื่องเล็กเลยอภัยบังสับล่วงหน้าเลยผมพูดไม่เพราะและก็คงไม่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นล่วงหน้าเลยมาจะได้ไม่ต้องดราม่าเยอะนะฮะบอกเด็กคนหนึ่งมึงไม่กตัญญูอัลลอฮ์เนี่ยมึงกตัญญูพ่อแม่ไม่ได้แล้ววันนี้ทำยังไงครับจึงเตือนวัยรุ่นผมบอกชาบับเยาวชนตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าอิสลามก่อนที่จะเริ่มในการสร้างครัวสร้างคู่ท่านนบีบอกฟัสบิซาติดดินเลือกอีมานก่อนเลือกคนมีศาสนาก่อนเพราะอะไรครับฐานของเด็กจะโตแล้วโตอัดซอนและพ่อแม่ถ้าวันนี้เนรคุณอัลลอฮ์ทั้งพ่อและแม่ไม่โตอัดอัลลอฮ์ทั้งพ่อแม่ผมบอกว่าวันนี้ลูกจะเอาแบบอย่างที่ไหนในการโตอัดพ่อแม่จึงเป็นจุดประกายสำคัญมากแล้วท่านนบีเราครับต้องการที่สุดวันนี้ต้องการให้ชะบับต้องการให้วัยรุ่นต้องการให้เยาวชนแต่งงานบอกนี่คืออุดมการณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามาชะรัชชะบับโอ้เยาวชนทั้งหลายมานิสตะตออะมินกุมุลบาอะฟัลยะตะซัวจใครในหมู่พวกท่านสามารถมีตังในการเลี้ยงเมียมีสุขภาพที่แข็งแรงจงอย่าอยู่คนเดียวฟัลยะตะซัวจเขาจงแต่งงานทำไมอิสลามส่งเสริมพี่น้องครับเพราะต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพต้องการให้เรามีลูกที่ซอลเลห์แล้วเมื่อนั้นผมบอกเมื่อคืนที่อยุธยาบอกวันนี้อีกทีที่กรุงเทพกีฬาฝากคุณแม่ทุกท่านและคุณพ่อที่เคารพทุกคนอย่าให้ยากในเรื่องแต่งงานท่านนบีให้มาตรฐานเดียวถ้าคนคนหนึ่งท่านพอใจเขาดีนะวะคุลุกอูศาสนาและอัคลากของเขามาสู่ขอลูกสาวท่านซาวิจูจงแต่งงานให้เขาและบอกตรงนี้นะครับผมเป็นสสนะพี่น้อง นะกาบับลี่มุสลิมไทยไม่เหมือนเดิมอย่าไปตัดแค่คลิปตรงนี้แล้วออกนะครับพี่น้องเพราะผมเคยพูดว่าถ้าผมสมัครเมื่อไรช่วยด่าผมทีสมาชิกสภาผู้แทนเยาวชนนะครับแทนปากวัยรุ่นนะเตือนคุณแม่คุณพ่อทุกท่านขออัลลอฮ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงอิสลามสิ่งหนึ่งที่ลำบากมากในการแต่งงานคือเรื่องมาหรไม่ใช่ผู้ชายบ่นนะครับลูกสาวท่านนะบ่นกับผมจึงบอกพี่น้องว่าปล่อยให้ไปเป็นตามคัลลองอิสลามให้มันคิดเองว่ามันจะเอายังไงเพราะเมื่อใดที่ปล่อยมุสลิมะเจ้าสาวคิดเองทั้งหมดจะง่ายได้ที่มันยุ่งยากเพราะคนที่ตั้งไม่ใช่คนถูกขอและคนถูกขอไม่ได้มีโอกาสตั้งท้ายสุดฟิตนะจึงเกิดทันทีดังนั้นพี่น้องที่รักครับนี่คือช็อตแรกเอาละครับพี่น้องเมื่อวันนี้เราจะข้ามช็อตนั้นไปเลยถามว่าวันนี้ความกตัญญูรู้คุณอัลลอฮ์ใช้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์สองอย่างอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานพี่น้องที่รักหนึ่งบอกอานิสกุรลีเจ้าทั้งหลายต้องชูกอดและขอบคุณต่อข้าท่านสิเขาเรียกว่าด่านแรกเลยที่บ่าวอัลลอฮ์จะต้องกตัญญูให้ได้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถ้าวันนี้กตัญญูอัลลอฮ์ไม่ได้เราไม่สามารถจะกตัญญูกับพ่อแม่ได้ช็อตแรกอัลลอฮ์ใช้บอกอานิสกุรลีชูกอดขอบคุณต่อข้าก็พี่น้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยท่านเข้าใจคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์จริงหรือไม่
นคนหนึ่งบอกว่าถ้ามุสลิมรู้ว่าอิสลามยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาอยากจะสุญูดต่ออัลลอฮ์แบบไม่งอหัวขึ้นเลยอัลลอฮ์กล่าวพี่น้องที่รักว่าอินตะอุดดูเนียมะตัลลอฮ์ถ้าวันนี้เจ้าจะนับเนียมะที่อัลลอฮ์ให้ละตัวสู้เจ้าไม่สามารถนับมันได้พี่น้องดูว่าเนียมะอะไรอัลลอฮ์ให้เราบ้างท่านมาฟังบรรยายกับอะไรท่านกินข้าวกับอะไรท่านมีเงินเท่าใดแต่เนียมะยิ่งใหญ่พี่น้องอัลลอฮ์ให้อิสลามแก่ท่านท่านเคยขออัลลอฮ์ไหมพี่น้องเคยบอกอัลลอฮ์ไหมยารับขอฉันออกเป็นมุสลิมด้วยขอฉันออกเป็นบ่าวที่สุญูดกับอัลลอฮ์ด้วยขอฉันออกไปในฐานะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยวัลลอฮิเราไม่เคยบอกอัลลอฮ์แม้แต่คำเดียวเราไม่เคยบอกอัลลอฮ์แม้แต่ประโยคเดียวบอกอย่างเดียวว่าقالوا بلا ألست بربكم ข้าไม่ใช่พระเจ้าพวกเจ้าบอกใช่ยาอัลลอฮ์แต่ด้วยความเมตตาพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เราออกมาในฐานะเป็นมุสลิมในฐานะที่เป็นบ่าวสุญูดต่ออัลลอฮ์ได้และนำซ้ำยิ่งกว่านั้นในกออาห้องประชุมวันนี้เนี่ยใครบ้างซอลเลห์และเป็นคนดีตั้งแต่อะเกนบาเลกเลยยากมากพี่น้องเตาบัดตัวได้พี่น้องอิสติกฟาร์ได้ขอโทษอัลลอฮ์ได้กลับมาละหมาดได้ใครช่วยท่านเนี่ยมันนี้พี่น้องจะแลกกับเงินกี่ล้านรักษาละหมาด5เวลาได้ใครให้ท่านท่านจะเอาเงินเต็มแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่วันนี้อัลลอฮ์ช่วยดังนั้นบ่าวที่สอนและจงชูกรอัลลอฮ์ก่อนอันิสกุรลียาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอขอบคุณต่อพระองค์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ผมบอกกับพี่น้องท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมอัลลอฮ์ยะฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามุสซะลัฟซัยยิดุตตาบิอีนเป็นซะลัฟุสซอลิหผมบอกพี่น้องว่าเห็นคนขาด้วนเห็นคนมือด้วนตาบอดเป็นอยู่ข้างถนนไม่มีบ้านแต่เขาอัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดเวลาทำไมเจ้ากาอัลฮัมดุลิลลาห์ตาบอดมือไม่มีแขนด้วนขาด้วนเป็นโรคผิวหนังบอกไอ้นบีตุกในบ้านของท่านบอกในบ้านของฉันคือถนนนี่และเจ้ากาอัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดทำไมบอกยาอิบราฮิมพอแล้วที่ฉันขอบคุณอัลลอฮ์บิลิซานินชากิรอนวะกอลบันชากวะกอลบันชากิรอนวะลิซานันซากิรอนกับวันนี้หัวใจฉันมีการขอบคุณและลิ้นฉันในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้พอแล้วอิบราฮิมในการอัลฮัมดุลิลลาห์จึงบอกตัวผมและพี่น้องครับว่าขอบคุณอัลลอฮ์อันดับแรกขอบคุณกับทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ตอบอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ทรงถามเราว่าฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานด้วยบุญคุณอะไรที่อัลลอฮ์ให้แก่เจ้าแล้ววันนี้อะไรทำให้เจ้าเนรคุณอัลลอฮ์ได้พี่น้องทิ้งละหมาดหนึ่งวักตูท่านตอบอัลลอฮ์ได้ไหมว่าท่านทิ้งละหมาดได้ยังไงบุญคุณอัลลอฮ์ให้ทำไมเจ้าเนรคุณอัลลอฮ์ได้ทำไมเจ้าทรอย่าเบาเสียงใหม่สายฮาร์ดคอร์เสียงต้องหนักอยู่แล้วจริงๆผมน่าจะใช้ไมค์ของมาเชลนะครับนะที่การเน้นรถใช้บอกว่าเนรคุณไม่ได้นี่คือสิ่งพี่น้องครับในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องที่รักในเรื่องของพ่อแม่จริงๆผมต้องออกตัวก่อนผมก็ยังไม่ใช่ลูกที่ดีนักหรอกครับนะบางคนบอกอาจารย์พูดเรื่องลูกกตัญญูพ่อแม่ผมบอกตรงนี้ว่าผมก็ไม่ใช่ลูกที่ซอแลนนักและก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าตัวเองดีด้วย
แต่วันนี้ที่พูดเพื่อหวังว่าจะเตือนผมและพี่น้องให้ได้ตระหนักซึ่งกันและกันความสัมพันธ์หนึ่งพี่น้องที่รักครับที่อัลลอฮ์สร้างในดุนยายาอัลลอฮ์เป็นความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้ยังไงพี่น้องวะกอดอร็อบบุกและพระเจ้าของเจ้าได้ทรงสั่งใช้เอาไว้อัลลาตะบุดูอิลลาอิยาเจ้าจงอย่าอิบาดัตต่อใครโดยเด็ดขาดนอกจากพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์ใช้อันดับแรกเลยอย่าอิบาดัตอย่าตออัตอย่าสยบแล้วอย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดสองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะอัลลอฮ์บอกและจงทำดีกับพ่อแม่ของเจ้าพี่น้องดูนะครับอิสลามเนี่ยสั่งใช้อิบาดัตอัลลอฮ์แล้วต่อมาคือพ่อแม่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราวัยรุ่นลองถามตัวเราเองพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์เรามาทุกวันเนี่ยเบอร์อะไรบ้างที่โชว์มาแล้วเรามีความสุขถ้าวัยรุ่นแน่นอนครับไม่มีคนอื่นนอกจากแฟนและความรักแต่ผู้ใหญ่หรือพวกเราทั้งหมดหรือวัยรุ่นเองแปลกไหมมันจะมีอยู่เบอร์นึงโทรเข้ามาทีไรน้อยคนที่จะดีใจว่าเบอร์นี้โทรเข้ามาถ้าไม่โทรมาถามมากินข้าวหรือยังก็จะโทรมาคุยเรื่องเดิมๆที่เคยคุยกับเราเมื่อ10ปีที่แล้วบางทีโทรมาบ่นบ้างบางทีโทรมาไม่มีอะไรคุยเลยพี่น้องเบอร์นี้จะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระยะเวลาหนึ่งวันที่เราลำคาญวันที่เราเหนื่อยวันที่เรามาอีกแล้วเบอร์นี้มาอีกแล้วแต่เชื่อไหมครับวันหนึ่งในชีวิตพี่น้องจะคิดถึงเบอร์นี้ที่สุดวันที่เบอร์มันไม่โชว์อีกเลยนั่นคือแม่ครับพี่น้องที่ผมไม่เอ่ยพ่อเนี่ยเพราะจุดเด่นระหว่างความสัมพันธ์กับลูกต้องยอมรับว่าแม่เขาคือที่หนึ่งทำไมวันนี้เราจึงเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับมาโทรมาบางทีใช้งานบางทีมีธุระบางทีต้องไปไอ้นั่นบางทีบอกมึงมาเดี๋ยวนี้เลยเคยเจอไหมติดธุระบอกไม่รู้มึงมาเลยพอระวังท่านนั่นแหละเครียดแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วมาบางคนต้องดูอาก่อนรับดูอ้อเลยนะพี่น้องอย่าหลอกทำไมครับบอกนี่คือแม่แล้วแม่จะเป็นแบบนี้ตลอดกันแม่จะไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยนี้จนตายจนพี่น้องถามแล้ววันนี้เราบอกเขาว่าและเตือนผมด้วยเขาบอกวันนี้เราจะยังคงเป็นเด็กตลอดกันมาดามัตอุมมูฮูฮัยตราบใดที่วันนี้แม่ยังหายใจเราจะยังคงเป็นเด็กตลอดกาลครับจริงหรือไม่ข้างนอกเขาเรียกเราด็อกเตอร์แม่เขาเรียกว่ามึงบอกด็อกเตอร์ไปไหนครับอาจารย์ไปไหนครับที่บ้านนะแม่บอกมึงมานี่พี่น้องเรามีลูกมีหลานแล้วบางคนนะพี่น้องกลับไปบ้านยาอัลลอฮ์สิ่งแรกที่แม่ถามเราคืออะไรมาลูกกลับมาพี่น้องมานะลูกเสาร์นี้มาไหมมาทำพะโล้ไว้ให้มึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือแม่และเป็นบุคคลเดียวในโลกที่อัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ความรู้สึกนี้เลยเกิดกับผู้หญิงคนอื่นทั่วโลกความรู้สึกนี้จะมีคนเดียวคือแม่ห่วงลูกรักลูกดูแลลูกเอาใจใส่ลูกจนผมบอกกับพี่น้องว่า
แม่จะถึงจุดนึงที่แม่ไม่รู้แล้วว่าจะคุยอะไรกับเราจนเขากลับย้อนไปคุยเรื่องเดิมผมบอกกับคุณแม่ทุกท่านและมะผมด้วยถ้าแม่ตายนะครับแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านฟื้นขึ้นมาอีกครั้งณดุนยาซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนหรือมะสลบแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามะสลบแล้วมะลุกขึ้นมาอีกครั้งเจอหน้าเราสิ่งแรกๆที่แม่จะคุยกับเราพี่น้องเชื่อไหมครับมะจะคุยเหมือนตอนเราเป็นเด็กเลยกินข้าวหรือยังลูกทำงานหนักไหมลูกเหนื่อยไหมลูกทั้งหมดคือแม่และพ่อครับจนวันนี้อัลลอฮ์จึงเน้นหนักบุคคลสองคนนี้มากมุสลิมคนหนึ่งมุสลิมีนท่านหนึ่งบอกผมจะสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งอาจารย์แต่แม่ไม่ชอบมุสลิมาบอกมุสลิมีนมาขอหนูแต่แม่ไม่ชอบเนี่ยหนูรักกับเขามากแต่แม่ไม่ชอบถามผมว่าหนูจะเลือกคนที่หนูโอเคหรือคนที่แม่โอเคถ้าตามอารมณ์นับสู่เราแน่นอนพี่น้องเราอยากจะเลือกสิ่งที่เราปกมากกว่าแต่วันนี้ผมถามกลับเขาว่าแล้วคนที่แม่เลือกมีศาสนาไหมอีมานอามัลละหมาดหรือไม่อัลฮัมดุลิลละอย่างเดียวเองอาจารย์เราไม่ได้ชอบแล้วทำไมชอบคนนี้ก็เหมือนแฟนกันมาจึงบอกว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกในส่วนของเราแต่อย่าลืมบารักัตทั้งหมดผูกที่พ่อและแม่สตาร์ทครั้งแรกอาจจะฝืนแต่บารักัตจะเกิดอินชาอัลลอฮ์เมื่อท่านให้เกียรติสองคนนี้อัลลอฮ์จึงกล่าวตรงนี้แหละครับพี่น้องว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานวันนี้ผมกับท่านวันนี้เราทำดีต่อพ่อแม่ยอมรับว่าเราทำไม่เต็มที่เลยแล้วชีวิตนี้ลูกไม่สามารถจะตอบแทนพ่อแม่ตลอดไปยุคซอฮาบะห์นบีใครจะสอนใครจะกตัญญูกับพ่อแม่ยิ่งกว่าคนสมัยซอฮาบะห์เขาอุ้มแม่เขาคิดมันแม่จะไปไหนฉันอุ้มบอกยามนะอุมัรวันนี้ฉันตอบแทนแม่ได้หรือยังอิบนุอุมัรตอบทันทีพี่น้องครับการที่ท่านคิดมัดอุ้มแม่ตลอดแม่จะไปไหนฉันพลาดมายังไม่สามารถทดแทนได้แม้ขณะแม่เจ้าเจ็บท้องตอนคลอดด้วยซ้ำไม่มีอะไรแทนได้และสายสัมพันธ์นี้อัลลอฮ์ไม่ให้ตัดจนวันกิยามะห์ใครยังมีแม่และมีพ่อชูกรขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนี่คือประตูสวรรค์ของท่านเราไม่ได้ขยันตาจุดเราไม่ได้ขยันสิกิดแค่ท่านยิ้มให้แม่ท่านโอบกอดพ่อนี่คือประตูสวรรค์ในอินชาอัลลอฮ์ที่จะเปิดให้พี่น้องอย่างง่ายได้จนพี่น้องครับเด็กคนหนึ่งถามเราว่ามันก็มีจริงๆลูกที่แบบพ่อแม่ไม่สนใจประเภทเลี้ยงแล้วปล่อยอาจารย์ทำยังไงคะมะไม่เคยสนใจหนูเลยเจอหน้าเป็นเดอร์มะคลอดมะทิ้งหนูไปไม่สนใจอะไรเลยมะไม่รักหนูบอกหนูจะทำยังไงอาจารย์ผมบอกคำเดียวว่าถ้าวันนี้มะไม่รักท่านถ้าแม่ไม่รักท่านมีเหตุผลอะไรจะอุ้มท้องมา9เดือนมีเหตุผลอะไรจะยอมเสียร่างกายในการอุ้มท้องแล้วแม่ด่าหนูแม่ซอลิมบอกอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่พ่อว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานนะหน้าที่เจ้าคือทำดีแก่ท่านจนคนบอกว่าเราจะเถียงพูดกับแม่พ่อได้ไหมเถียงมะได้ไหมผ
มบอกว่าถ้าชี้แจงเหตุผลถ้ามะเข้าใจนะมีสองแบบหนึ่งเท่าทุนกับขาดทุนไม่มีชนะเหมือนเหยียบรถตอนไฟเหลืองนะครับโอกาสรอดน้อยมากโอกาสพังน่ะเยอะคนฉลาดไฟเหลืองคือเบรกแล้วทำยังไงอาจารย์แม่ไม่ต้องอะไรเยอะอัลลอฮ์เตือนเราทุกคนบรรดาลูกๆบรรดาลูกๆที่มีชีวิตตอนนี้นะครับเราบางคนอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่บางคนไม่มีลูกแต่เราทุกคนคือลูกพี่น้องทุกคนคือลูกเตือนพวกเราทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์ใช้ทำดีกับพ่อแม่และโดยเฉพาะอิมมายะบะลุวันนะอินดะกัลกิบรเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ทั้งสองแก่ชราลงและอยู่กับเจ้าบอกยาอัลลอฮ์ทำดีต่อพ่อแม่อัลลอฮ์ใช้แล้วแต่มาสะโคบตอนชราเพราะอะไรพี่น้องทำไมพ่อแม่แก่อัลลอฮ์กล่าวโฟกัสเฉพาะเจาะจงไปมีฮิกมัตอะไรกับพ่อแม่ชราแน่นอนครับสะโคบตรงนี้พี่น้องนักวิชาการจึงอธิบายว่าเมื่อพ่อแม่แก่ชราลงอัลลอฮ์สั่งถ้าคนหนึ่งคนใดเหลือทั้งสองแก่ชราและอยู่กับเจ้าฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินจงอย่าใช้คำว่าอุฟกับท่านทั้งสองโดยเด็ดขาดจงอย่าใช้คำว่าอุฟหรือกิริยาไม่พอใจกับทั้งสองเด็ดขาดเพราะอะไรครับคนยิ่งแก่อัลลอฮ์ฉายภาพแล้วว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮุลลาซีคอละกอกุมมินดอฟินสิ่งแรกอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาจากความอ่อนแอครับเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กน้อยซุมมะจาอะลามินบะดิดอฟินกุวะหลังจากเราเป็นเด็กเราสู่วัยที่มีพลังสูงส่งมากนั่นคือวัยรุ่นนั่นคือเยาวชนซุมมะจะอัลลอฮ์มิมบะดีกูวะดอกหลังจากความแข็งแกร่งอัลลอฮ์จะให้กลับมาอ่อนแออีกครั้งยารับพ่อแม่เวลาแก่ชราลงอัลลอฮ์จะคืนกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งทำไมแม่ไม่เข้าใจหนูทำไมพ่อไม่เข้าใจผมขอโทษนะครับมึงตอนสามขวบมึงเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างอยู่ๆมาขี้กลางบ้านอธิบายเหตุผลแม่อธิบายเหตุผลไหมอยู่ๆเราร้องชักดิ้นชักงอแม่ว่าอะไรเราไหมเหมือนกันครับเด็กไม่มีเหตุผลพ่อแม่กลับไปสู่วัยชราเป็นวัยที่ไม่มีเหตุผลเช่นกันยาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะวันนี้อัลลอฮ์ย้อนกลับมาให้เราสำนึกแล้วพ่อแม่เลี้ยงเราตั้งแต่เล็กเหนื่อยมากผมไม่รู้หรอกครับว่าพ่อแม่เหนื่อยยังไงผมพูด10ชั่วโมงผมก็ไม่รู้เลยจนวันหนึ่งที่ผมมีลูกเข้าใจครับพี่น้องสมัยก่อนก็ทำงานกินเงินเดือนเดือนหนึ่งออกพี่น้องใช้สนองความสุขตัวเองผมว่าไม่ถึง 1,000 บาทที่เหลือพ่อแม่คิดอะไรบ้างครับให้ลูกหมดเลยนมลูกอาหารลูกเสื้อผ้าลูกแผ่นเพิร์ดลูกทั้งหมดคือลูกทำไมแม่ต้องโกหกทำไมพ่อต้องโกหกทำไมแม่อยู่ๆกลางคืนนอนร้องไห้ทำไมอยู่ๆครั้งหนึ่งลูกกินลูกชิ้นเนี่ยไปน้องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่กินไหมบอกกินเลยแม่ไม่เอาแล้วลูกอิ่มทำไมแม่อิ่มทั้งที่ไม่ได้แตะอะไรเลยทำไมวันหนึ่งคนเป็นพ่อพี่น้องพ่อพูดน้อยเคยเห็นพ่อเรากลับไปนอนกลางคืนแล้วหลับไม่รู้เรื่องเลยไหมลูกบางคนบอกพ่อไม่ค่อยรักหนูไม่ค่อยเล่นอะไรเลยบอกลูกป้าเราถ้าวันนี้เขาพูดได้นะลูกเขาอยากหยุดทำงานแล้วลูกพ่อเหนื่อยมากลูกพ่อเหนื่อยตั้งแต่15วันนี้มีลูกอายุ50ยังทำงานอยู่เลยพี่น้องถามตัวเองวันนี้ว่าพ่อ50
ลำพังเขาคนเดียวเขากินได้วันๆจบแล้วทำไมพ่อต้องเหนื่อยทำไมพ่อต้องทำงานอย่างเดียวเขาคิดถึงลูกแต่วันนี้ลูกกลับจะไปหาเหตุผลกับคนแก่อัลลอฮ์จึงโฟกัสว่าเวลาชราอย่าเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดในการทำร้ายน้ำใจแม่ที่น้อยใจพ่อเด็กเป็นเด็กเหตุผลไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวถามผมและพี่น้องว่ากี่ครั้งที่เราทำให้พ่อแม่น้อยใจแม่ไม่โกรธลูกพ่อไม่โกรธอย่างเดียวครับแค่น้อยใจจริงๆนะครับพี่น้องถามพวกเราทุกคนวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่คุณเคยโกรธลูกจริงๆไหมครับที่เราเป็นน่ะไม่ใช่โกรธพี่น้องบางทีเราน้อยใจลูกบางทีเราเสียใจในพฤติกรรมลูกบางอย่างไม่มีแม่พ่อคนไหนที่โกรธลูกผมเคยมาอัพแม่นะครับเวลาเราผิดพลาดก็มาอัพบ่อยด้วยเพราะผิดเยอะเชื่อไหมแม่ผมพูดแล้วผมเชื่อว่าแม่ทุกคนก็เป็นบอกว่าแม่อภัยให้ลูกตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกทำแล้วลูกแม่ไม่โกรธตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกทำแล้วลูกทำไมแม่ไม่โกรธถ้าแม่โกรธจะเป็นสาเหตุให้ลูกเข้านรกของอัลลอฮ์ลูกแม่นะครับพี่น้องและพ่อทั้งหมดไม่ได้มีใครจะไปเกลียดชังลูกแต่วันนี้เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ได้คืนกลับสู่วัยชราลงหน้าที่ลูกวันนี้พวกเราทุกคนไปน้องครับดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มาอายุ70กว่าพ่ออายุ80ถามวันนี้ว่าเขาจะอยู่กับเราถึง100ปีหรือไม่วันนี้ทำดีแก่ท่านทั้งสองเนี่ยเรานับวันตายนะครับจึงไม่แปลกเลยว่าเราทดแทนบุญคุณไม่ได้วันแรกที่แม่เห็นหน้าเราวันแรกที่พ่อเห็นหน้าเราพ่อแม่คิดอะไรครับเราดูหน้าลูกครั้งแรกนึกอะไรอย่าอัลลอฮ์ลูกฉันโตนะลูกกินนมนะลูกหนูโตวางแผนพ่อแม่ครับพี่น้องสามีปัญญาลูกจะเรียนที่ไหนดีบ้างลูกจะส่งไปอยู่ที่ไหนเราคิดสเต็ปในการโตของลูกวันนี้พ่อแม่อายุ80เราคิดสเต็ปอะไรเราเลี้ยงพ่อแม่วันนี้รอวันพ่อแม่ดบลงอย่างเดียวจึงเป็นประตูบานนี้ครับพี่น้องที่รักบอกตัวผมและพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์ใช้จงถนอมน้ำใจในวัยช่วงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บางคนโทรมาร้องไห้แม่พ่อไม่มีเหตุผลโทรมาร้องไห้พอพูดอะไรไม่ได้ทำยังไงดีครับอาจารย์บอกไม่ต้องทำอะไรเยอะซอบัตอดทนทนไม่ไหวบอกอัลลอฮ์ซอบัตอดทนไม่ไหวบอกอัลลอฮ์อย่าขึ้นเสียงโดยเด็ดขาดอย่าขึ้นเสียงโดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะพ่อแม่เหมือนที่ผมบอกท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่ามันอัดรอกะอะบะวัยอินดัลกิบรนะครับใครที่มีชีวิตอยู่ทันพ่อแม่ที่แก่ชราคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองที่แก่ชราลงแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านนบีบอกรอกิมาอันฟุหายนะจริงๆคนนี้ประตูสวรรค์อยู่ใกล้แล้วแต่เข้าไม่ได้ประตูสวรรค์อยู่ใกล้แล้วแต่เขาเข้าไม่ได้ทำไมครับนี่คือพ่อแม่นี่คือประตูแห่งชัยชนะซอฮาบะห์นบีพี่น้องรักที่สุดคือพ่อแม่มหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการจิฮาดฉันไปแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์อะฮัยนบีบอกพ่อแม่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีใครดูแลหรือไม่ไม่มียารอซูลุลลอฮ์ฉันมาท่านยังร้องไห้อยู่เลยพ่อแม่ยังร้องไห้
แต่ฉันจะไปกับท่านท่านนบีสั่งทันทีพี่น้องอิรจิอะอิลัยฮิมาฟาอัดฮิกฮุมากะมาอับกัยตะฮุมาเจ้าจงกลับไปหาทั้งสองแล้วทำให้ท่านทั้งสองยิ้มไม่ได้เหมือนกับที่เจ้าทำให้ทั้งสองนี่ร้องไห้พี่น้องดูท่านนบีเป็นยังไงครับนี่คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตัวอย่างให้อุมมะฮ์ดูว่าการฮิจเราะห์การญิฮาดคือหนทางอันจริงใจแล้วแต่พ่อแม่ไม่มีใครดูไปไม่ได้พ่อแม่ไม่มีใครจัดการไปไม่ได้แล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาพี่น้องที่รักครับและชีวิตผมนะพี่น้องจากการบรรยายพวกวัยรุ่นสายเขียวทั้งหลายนะครับสังเกตอย่างหนึ่งพี่น้องก็น่าจะสัมผัสส่วนใหญ่ลูกที่เกย์จัดๆที่เลวมากๆกับพ่อแม่ท้ายสุดอัลลอฮ์ให้อยู่กับมันทั้งนั้นเลยตอนจะตายเท่าที่ผมดูนะครับพี่น้องตะก่อนทำให้พ่อแม่ร้องไห้หนักมากสุดท้ายพี่น้องไปทำงานที่อื่นหมดเหลือไอ้บังนี่คนเดียวต้องดูแลแม่จากเคยทำให้ร้องไห้จากเคยอกตัญญูพ่อแม่ขอโทษนะครับวันนี้มะอึไม่ออกลูกต้องล้วงออกมาแทนแม่วันนี้มะอาบน้ำไม่ได้ลูกต้องอาบน้ำให้แม่ทำไมผมโดนอย่างนั้นครับอาจารย์นี่คือกัฟฟารอแล้วท่านอินชาอัลลอฮ์ท่านเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ท่านเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้เจ็บปวดวันนี้อินชาอัลลอฮ์ด้วยกับบารอกัตอัลลอฮ์หวังว่าพระองค์จะให้ท่านในการดูแลและดูแลจนวินาทีสุดท้ายเลยผมรู้จักพี่น้องท่านหนึ่งบอกพ่อหรือม้าเนี่ยเสียชีวิตในอ้อมกอดพี่น้องจำได้ไหมใครที่มีพ่อแม่แล้วเสียชีวิตในขณะสุดท้ายอยู่กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมัดยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากพี่น้องผมเพื่อนผมบอกชีวิตผมผมไม่กินปูม้าอีกเลยบอกชีวิตผมกินปูม้าไม่ได้เลยเราก็งงนะครับว่าบังทำไมไม่กินผมดูไม่ได้อาจารย์ปูม้าผมกินไม่ได้เห็นผมไม่กินตลอดชีวิตผมกินไม่ลงบอกทำไมอะครับมังวันหนึ่งนะครับอาจารย์มีคนฮาดียะปูม้าใหญ่ขนาดฝ่ามือนี่เอาให้มะผมกินผมก็กินในบ้านกินหมดเลยมะชอบมากแม่กินอย่างเต็มที่พอกินเสร็จพี่น้องที่รักนอนหมดความรู้สึกเพราะแคลสเตอรอลสูงมากสุดท้ายพาไปโรงพยาบาลครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่สิ่งที่เขารักแล้วขอบคุณอัลลอฮ์มากๆเป็นเด็กในวัยรุ่นที่พ่อแม่ไล่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่บ้านได้สักที่เขาไม่อยู่เขาหนีไปเลยนะครับแต่ท้ายสุดอัลลอฮ์กลับมาให้ดูแลแม่จนวินาทีสุดท้ายดูแลพ่อจนวินาทีสุดท้ายบอกสายตาสุดท้ายที่พ่อมองผมป้าอยู่ในห้องฉุกเฉินหมอบอกไม่ไหวแล้วนะลูกไอยอนนี่ไม่ไหวแล้วธรรมดาคนคาเฟ่นะจะเอาสายออกซิเจนออกหรือไม่คือถ้าออกคือจบเลยไม่ทันจะพูดอะไรพี่น้องครับหันไปดูหน้าไอยอนไอยอนมองลูกน้ำตาไหลแล้วอัลลอฮ์ก็เก็บวิญญาณของอัยอลเลยสิ่งที่ผมได้จากเขาพี่น้องครับบอกขอบคุณอัลลอฮ์มากๆหากวันนี้อัลลอฮ์ให้เราดูพ่อแม่ที่ชราได้หากวันนี้อัลลอฮ์เลือกเราให้ดูแลได้แล้ววันนี้หากอัลลอฮ์เลือกเราให้เป็นคนหนึ่งที่ได้คิดมัดพ่อแม่ได้บอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยพี่น้องจำได้หรือไม่วันแรกที่เราออกมาเป็นคนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้ใครสอนเราพูดในครั้งแรกนั่นคือพ่อและแม่ใช่ไหมพูดน้ำสิลูกพูดพ่อสิลูกแม่สิลูกอัลลอฮ์ให้พ่อแม่เราสอนครั้งแรกผมจึงขอดุอาทั้งผมและท่านยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เราได้ปิดกะลิมาแม่ด้วยกับลาอิลาฮิลลอฮ์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถอะพี่น้องดุอานะครับอบอุ่นที่สุดวันที่ลูกสอนชะฮาดะห์ให้เราเป็นลูกเราบอกแม่เราบอกพ่อในขณะที่จะจบชีวิตบอกพ่ออายะอุบีอุมมินะมาสอนผมพูดในครั้งแรกวันนี้ผมจะได้สอนมาครั้งสุดท้ายก่อนที่มะจะจากดุนยาไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสุดท้ายแล้วพี่น้องที่เราจะทำให้แม่กับพ่อเราได้ขอดุอาให้ท่านจบด้วยชะฮาดะห์แล้ววันนี้ลูกๆนะครับเตือนตัวผมอีกด้วยอันตรายที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนลูกทุกคนว่ากุลลุซุนูบินบาปทุกชนิดยูอัคคิรุลลอฮุมินฮามาชาอะอิลายามิลกิยามะอัลลอฮ์จะประวิงเวลาในการลงโทษจนวันกิยามะหากอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ละหมาดก็มีกินไม่ซะกาตก็มีกินไม่บวชก็มีสุขภาพอยู่อัลลอฮ์จะไม่ลงในดุนยานอกจากหนึ่งในนั้นอัลอุกุกการเนรคุณพ่อแม่ผมถึงบอกว่าอุลามาได้เตือนว่าทำไมวันนี้ลูกจึงเนรคุณพ่อแม่ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งมาหาอุมาร์บินคอตตบในขณะที่ท่านเป็นคอลิฟะบอกยาอามีรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำมุอ์มินทั้งหลายลูกฉันมาเนรคุณฉันสิ่งแรกที่เด็กคนนี้พูดไอ้พ่อพูดบอกลูกเนรคุณอุมาร์เรียกเด็กมาเด็กคนนี้พ่อมาฟ้องว่าเนรคุณท่านอุมัรแน่นอนครับต้องมีการตักเตือนเด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดระดับหนึ่งถามอุมัรบินคอตอบยาอามีรุลมุอ์มินีนอะลัยซะลิลวาลิดฮักกุนอะลาวะลาดิสิทธิพ่อต้องให้ลูกมีหรือไม่ก่อนจะลงโทษฉันถามท่านคำเดียวว่าสิทธิพ่อต้องให้ลูกมีหรือไม่ก็ละนามมีพ่อต้องมีสิทธิ์ในการให้ลูกหนึ่งเลือกแม่ที่ดีให้ลูกนี่คืออย่างแรกไปน้องถ้าจะมาให้ลูกเนรคุณเราอันดับแรกเลือกเมียที่ซอลิฮะห์เลือกแม่ที่ดีของลูกเด็กคนนี้ตอบกลับทันทีว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนพ่อฉันเลือกแม่เป็นมัจญูซีหนึ่งข้อหาเลือกแม่ที่เป็นมัจญูสไม่มีอีมานไม่มีอะไรทั้งสิ้นสองตั้งชื่อที่ดีให้ลูกถ้าบอกอามีรุลมุอ์มินีนพ่อฉันตั้งชื่อที่เลวร้ายให้ฉันสามพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกบอกพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกเด็กคนนี้บอกอามีรุลมุอ์มินีนพ่อไม่เคยสอนกุรอานฉันแม้แต่หุรุฟเดียวไม่เคยสอนฉันเลยแม้แต่อักษรเดียวอุมัรหันไปหาพ่อบอกท่านมาฟ้องในเรื่องลูกเนรคุณจงจำเอาไว้ด้วยว่าท่านทำแล้วกว่าเขาก่อนที่เขาจะทำแล้วกับท่านแล้ววันนี้สาเหตุที่ลูกเนรคุณแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในนั้นสองเราไม่ได้อบรมศาสนาให้ลูกจึงไม่แปลกที่ลูกเนรคุณพ่อแม่ความรู้ดุนยาเป็นความรู้หาชีพอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับแต่อิลมูความรู้ศาสนาคือความรู้ทำให้คนเป็นคนพ่อคนหนึ่งป่วยนอนโรงพยาบาลพี่น้องไม่มีลูกมาลูกเวลามาเยี่ยม
บอกลูกอ่านกุรอานให้พ่อฟังได้ไหมลูกหนูดูแลพ่อได้ไหมลูกไม่มีใครอ่านกุรอานได้เลยลูกละหมาดไหมลูกไม่ได้ละหมาดเลยมีตำแหน่งใหญ่โตในดุนยาพี่น้องแต่ไม่ละหมาดนำซ้ำพ่อมันก็ไม่ค่อยละหมาดจึงบอกพี่น้องว่าลูกจะสอนแล้วได้ยังไงถ้าวันนี้เราเดินตามแบบนี้ศาสนาจึงเป็นจุดอบรมว่าลูกจะดีหรือไม่ดูอุมัรบินอับดุลอาซิซอัลลอฮฺยะฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในอามีรุลมุอ์มินีนพี่น้องที่รักลูก14คนหนึ่งแม่14คนนะครับแม่เดียวแปลกไหมไม่แปลกนะมะสมัยอดีตลูกเป็น10นะครับตอนนี้3คนปิดอู่มันมีเหตุนะครับจริงๆแต่ผมจะไม่บอกทำไมเดี๋ยวนี้พอ2คนปิดอู่แล้วอาจารย์ไปไม่ได้แล้วมันมีเหตุมันมีเหตุหวังว่าวันหนึ่งเราคงได้พูดผมไม่พูดก่อนอันนี้เพราะเป็นยาลับชาลอนะอุมัรบินอับดุลอาซิซลูก14คนชาย7หญิง7มาชาอัลลอฮ์จนมากจนมากไม่มีอะไรเลยเป็นผู้นำลูกแต่อยู่บ้านทำจากดินทั้งหมดเข้าไปตุลมานหมดเลยได้ภรรยาฟาติมะแต่ไม่ใช่ซอฮาบียะนะครับนี่รุ่นตาบีอีแล้วพี่น้องอุมัรถามภรรยาครั้งแรกเลยเวลามาอยู่ด้วยกันเพราะภรรยาท่านคือลูกของคอลิฟ่าคนเก่าอุมัรถามครั้งแรกดูนะครับก่อนจะสร้างลูกที่ซอนแรกขึ้นฉันให้โอกาสเธอฟาติมะถ้าเลือกจะอยู่กับบ้านเธอฉันจะปล่อยเธอไปเลยแต่ถ้าเลือกจะอยู่กับฉันฉันก็มีชีวิตอยู่แบบนี้ฟาติมะฟาติมะตอบทันทีไม่ต้องคิดพี่น้องฉันเลือกท่านสร้อยทอดครับเครื่องประดับทอดหมดเข้าไปต้นไม้ขออยู่กับท่าน14คนลูกพี่น้องที่รักอุมัรบินอับดุลอาซิซและท่านหญิงฟาติมะอบรมลูกขึ้นมาอย่างซอลเลห์มาแต่ไม่มีเงินวันหนึ่งพี่น้องนะเด็กด้วยความหิวเดินออกไปข้างนอกพี่น้องเด็กลูกสาวท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซหยิบแอปเปิ้ลข้างทางขึ้นมากัดคำเดียวเองพี่น้องกินลูกแอปเปิ้ลที่หล่นอยู่ข้างทางเคี้ยวอุมัรมาเห็นพอเห็นนะครับหยิบแอปเปิ้ลคืนเลยแล้วเอานิ้วล้วงไปในปากลูกเอาแอปเปิ้ลออกจากปากลูกเด็กร้องไห้วิ่งกลับไปบ้านบอกแม่วันนั้นแม่มาบอกท่านหญิงฟาติมะเข้าไปหาสามีบอกว่าอามีรุลมุอ์มินีนทำไมท่านทำอย่างนั้นกับลูกเราไม่มีสตางค์จะซื้อผลไม้ให้ลูกลูกเสียใจมากนะท่านทำไมเอาออกจากมือลูกได้เอาออกจากปากลูกได้พี่น้องดูคนเป็นพ่อบอกฟาติมะเธอรู้ไหมฟาติมะเอ้ยตอนที่ฉันเอาแอปเปิ้ลออกจากปากลูกแล้วลูกร้องลั่นอุมัรบินอับดุลอาซิซความรู้สึกฉันเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองออกจากตัวเลยยาอัลลอฮ์แต่ฉันกลัวเหลือเกินว่าแอปเปิ้ลลูกนั้นมันจะเป็นของใบตุลมานพี่น้องไม่เคยจนเราจะไม่รู้เลยครับเวลาพาลูกไปเดินห้างในวันที่เราไม่มีเงินลูกหยิบของเล่นขึ้นวินาทีที่เราเอาของเล่นออกจากมือลูกร้องนะครับคนที่เจ็บกว่าลูกคือเราคนที่เจ็บกว่าลูกคือเราพ่อแม่เจ็บมากบางครั้งเราจะทำอะไรสักอย่างพ่อแม่ไม่ได้ช่วยเงินเราเลยพี่น้องรู้ไหมครับถ้าพ่อแม่มีเขาไม่ปล่อยเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนวันที่เห็นลูกเป็นหนี้สิ่งที่เจ็บปวดกว่าคือพ่อแม่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรลูกเลยอุมัรบอกฉันเจ็บปวดจริงเหมือนกับฉันดึงหัวใจออกจากร่างของตัวเองเลยฟาติมะแต่เรายอมให้ลูกทำอย่างนั้นไม่ได้
เราจะยอมให้ลูกกินชุบาฮันไม่ได้จนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อถึงวาระสุดท้ายนอนอยู่บนเตียงคนมาเยี่ยมบอกอามีรุลมุมินีนท่านไม่เหลืออะไรเลยให้ลูกท่านไม่มีมรดกอะไรเลยท่านจะอยู่ยังไงลูกของท่านอุมัรอุมัรเรียกลูกเข้ามาพี่น้อง14ท่านอุมัรถามคำเดียวว่าทั้งหมดฟังพ่อวันนี้พ่อจะให้เจ้าร่ำรวยเลยแต่มีข้อแม้ว่าพ่อต้องเข้านรกหรือเจ้าจะให้พ่อไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ลูกต้องอยู่บนความยากจนเลือกอะไรลูกยาอัลลอฮ์14คน14เสียงตอบเสียงเดียวกันว่าเราพร้อมจะจนเพื่อให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อุมัรให้ลูกออกไปแล้วบอกกับคนรอบข้างว่าถ้าลูกฉันเป็นคนซอลเลห์ถ้าลูกฉันเป็นบ่าวที่ซอลเลห์อัลลอฮ์จะดูแลพวกเขาต่อไปเองแต่ถ้าลูกฉันเป็นคนเนรคุณฉันจะไม่ทิ้งทรัพย์ไว้แม้แต่ดิรฮัมเดียวเพื่อช่วยให้เขาเนรคุณอัลลอฮ์ต่อไปนี่คือครอบครัวที่บ่มด้วยอิสลามพี่น้องครับจนอุมัรเสียชีวิตมาดูภรรยาท่านเมื่อสามีเสียชีวิตพี่ชายพี่น้องมาหาน้องสาวทันทีฟาติมะกลับไปใช้ชีวิตกับพวกเราเถอะใส่เครื่องประดับกลับไปสู่ความร่ำรวยนะฟาติมะพี่น้องดูภรรยาที่สำนึกและกตัญญูต่อสามียาอัลลอฮ์ฟาติมาบอกกับพี่ชายเลยว่าฉันไม่เคยฝ่าฝืนเขาเลยในวันที่เขามีชีวิตฉันจะไม่ทรยศเขาถึงแม้เขาจะตายจากไปแล้วก็ตามพี่น้องจะเอาอะไรอีกในดุนยาลูกซอลเลห์ภรรยาซอลิฮะสามีที่ซอลเลห์ท่านได้ดุนยาทั้งใบแล้วครับพี่น้องลูกจะรู้หน้าที่เลยว่าหน้าที่เราคือตออัตและกตัญญูพ่อแม่ท่านจะไม่ต้องเหนื่อยแต่วันนี้พี่น้องต้องเหนื่อยในสเต็ปแรกอินชาอัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งพี่น้องที่รักครับลูกคือริสกีที่ไม่ขาดลูกคือริสกีที่พี่น้องจะได้จนวันตายมีลูกชูโกรอัลลอฮ์ให้มาเพราะเป็นปัจจัยริสกีเดียวหนึ่งในนั้นที่ไม่มีการถ่ายทอดอำนาจไม่มีการโอนอำนาจของท่านเป็นของท่านจนวันกิยามะห์ลูกซอลเลห์ยะดออูลาฮูขอดุอาให้ท่านท่านได้แน่นอนแล้วบรรดาลูกนะครับวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้ววันนี้พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วสำหรับบางท่านแต่เชื่อไหมครับวันนี้เรายังคิดถึงอยู่เลยบางคนยังร้องไห้พี่น้องเมื่อถึงวันอีดทั้งที่เรามีลูกแล้วเรามีหลานแล้วเวลาถึงมะบางคนอากะบางคนนะครับมาบอกอาจารย์เสียดายเหลือเกินที่มะเสียชีวิตไปแล้วอยากจะชวนแม่มาฟังบรรยายอยากจะชวนฟังมะฟังมาฟังศาสนาบอกวันนี้เราคิดถึงทุกคนครับพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์การเสียชีวิตไม่ใช่การจากลาเขาแค่เดินทางไปล่วงหน้าก่อนแค่นั้นเองความกตัญญูที่ลูกจะต้องทำให้เราต้องทำให้ต่อเนื่องตลอดไปรับเบียกฟิรลีวาลีวาลีเดียยาอัลลอฮ์ยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์และขอพระองค์ยกโทษให้กับพ่อแม่ข้าพระองค์ด้วยวะฮัมอุมะกะมารับบยานีซอฆีรอเหมือนที่ท่านเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งสองมาตั้งแต่เยาว์วัยพี่น้องครับวันนี้การที่เราเป็นคนดีได้เราคือผลงานของพ่อแม่แล้วลูกจะเป็นผลงานของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับชูโกรขอบคุณอัลลอฮ์มากๆกตัญญูกับท่านทั้งสองมากๆดีที่สุดผิดพลาดต้องรีบขออภัยอย่ารอให้วันที่มะยื่นมือสลามเราไม่ได้แล้วผมจึงเตือนบอกวัยรุ่นว่าจูบนะกอดนะในวันที่ร่างพ่อแม่ยังอุ่นเพราะเมื่อใดกอดร่างที่เย็นแล้ว
มือนี้จะไม่โอบท่านตลอดกาลแม่ยังอุ่นพ่อยังอุ่นพี่น้องกอดนะครับพี่น้องกอดท่านนะครับช่วยเหลืออะไรได้พี่น้องช่วยฮะดียะห์ได้พี่น้องฮะดียะห์อย่ากลัวจนกับการให้พ่อแม่ช่วยเหลือในบ้านพี่น้องให้เถอะครับเพราะดุอาของพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตแน่นอนมุสตะญับอินชาอัลลอฮ์ไม่มีดุอาใดจะบารอกัตและมุสตะญับยิ่งกว่าพ่อแม่ที่ให้ลูกขอให้พี่น้องตั้งใจให้มากแล้วต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกสำคัญอีกอย่างนะครับพี่น้องบอกผมและพี่น้องทุกท่านด้วยว่านอกจากอัลลอฮ์แล้วพ่อแม่แล้วท้ายสุดวันนี้จะพูดกับพี่น้องอีกอย่างนึงนะสามีภรรยาที่วันนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือมัสอูลิยะห์อามานะห์อย่างหนึ่งเรื่องอะไรบ้างเตือนบรรดาภรรยาทุกคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอามัรตุอะฮัดันอัยยัสจูดะลิอะฮัดถ้าวันนี้ฉันจะสั่งได้ให้คนคนหนึ่งสุญูดต่อคนได้ฉันจะใช้ภรรยาให้สุญูดกับสามีของนางทำไมครับนี่คืออามานะห์นี่คือบทบาทฉะนั้นพี่น้องต้องพยายามอินชาอัลลอฮ์อย่าทรยศสามีและบรรดาสามีจงช่วยเหลือกันและกันในภรรยาครอบครัวที่ซอลเลาะห์มันจะเริ่มด้วย3คนนี้นะครับพ่อแม่และลูกเหมือนละครนะพี่น้องบางคนบอกอาจารย์ทำไมต้องมีชัยฏอนด้วยทำไมอัลลอฮ์สร้างให้ชัยฏอนมาด้วยถ้าไม่มีชัยฏอนเราสบายนานแล้วพี่น้องครับละครจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีตัวร้ายจริงหรือไม่นางเอกหมดไม่มีนางอิจฉาก็ไม่ใช่เรื่องไม่งั้นจะวัดไม่ได้ว่าพระเอกจริงใจหรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมจึงบอกพี่น้องว่าฮิกมัตครับความสมบูรณ์ของคนต้องมีชัยฏอนและดูว่าเราเอาชนะมันได้หรือไม่ถ้าเราไม่ฆ่ามังกรเราก็เป็นอัศวินไม่ได้นี่คือฮิกมัตแล้วมันเป็นจุดครับเมื่อมีพระเอกเมื่อมีนางเอกเมื่อมีตัวประกอบก็ต้องมีผู้ร้ายและสำคัญที่สุดผู้ดูแลทั้งหมดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอดุอาให้ครอบครัวเราอยู่ในบารอกัตอยู่ในความซอลเลาะห์อยู่ในอีมานอยู่ในอามันและขอให้เราได้ไปอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับลูกอยู่กับสุริยะอยู่กับสามีภรรยาเราจนครั้งหนึ่งนะพี่น้องวันนี้วัยรุ่นมีนะบางคนบอกอาจารย์ผมนี่มีความรักพอวัยรุ่นนี่เสียดายนะครับถ้าบรรยายมหาวิทยาลัยนะเชื่อเถอะครับผมบรรยายหัวข้อ 108,009 อะไรก็แล้วแต่เวลามันถามเรื่องแฟนหมดเลยครับถ้าเหี้ยบับไปมันถามเรื่องแฟนอย่างเดียวแฟนอย่างเดียวเลยมึงคุยไปเถอะอาจารย์กิยามัตหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายอาจารย์ครับมีแฟนอยากเลิกกับแฟนทำยังไงดีครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเลยบอกว่าความรักเนี่ยนะพี่น้องวัยรุ่นมันนี้ผมบอกรักที่ยิ่งใหญ่มากๆท่านหญิงอุมมุดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮากับไซดีนาอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุสามีปัญญามาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูในกะเลมคำพูดที่มีฮิกมัตต่างๆคำคมข้อคิดอบูดาร์ดะเยอะมากเป็นซอฮาบะห์นบีนะครับจนสุดท้ายท่านอบูดาร์ดะเสียชีวิตก่อนภรรยามาชาอัลลอฮ์กำลังจะเสียนะภรรยาบอกอบูดาร์ดะบอกยาอบูดาร์ดะพี่น้องดูนะขออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นอย่างนั้นด้วยอาเมนนะบอกอบูดาร์ดะท่านจำได้ไหมมาชาอัลลอฮ์วันตอนนู้นในวันนั้นเนี่ยท่านมาสู่ขอฉันกับพ่อมาชาอัลลอฮ์ท่านจำได้ไหมอบูดาร์ดะอบูดาร์ดะจำได้วันนี้ฉันจะขอท่านบ้างนะอบูดาร์ดะฉันจะเป็นฝ่ายสู่ขอท่านฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วหลังจากท่านพี่น้องที่รักอบูดาร์ดะเสียชีวิตลงอุมูดาร์ดะหวังอย่างเดียวฉันจะต้องได้อยู่กับอบูดาร์ดะในสวรรค์ของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เสียชีวิตไปพี่น้องท่านมูอาวิยะห์สู่ขอซอฮาบะห์คนอื่นสู่ขออุมูดาร์ดะปฏิเสธหมดเลยผมจึงบอกว่ารักที่แท้จริงนะครับ
รักที่รู้บุญคุณแล้วรักที่กตัญญูซึ่งกันและกันตลอดไปจะไม่มีนอกจากมาจากรักที่ฮาลาลเท่านั้นครอบครัวที่ซอลเลาะห์จะไม่เกิดนอกจากมาจากจุดที่ฮาลาลและบารอกัตเท่านั้นลูกที่ซอลเลาะห์จะไม่มาถ้าวันนี้พ่อแม่ไม่ได้ปูทางที่ซอลเลาะห์ไว้ให้หน้าที่เราคือปูทางนะครับพี่น้องส่วนลูกจะเป็นยังไงตะวักคัลอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีหน้าที่ในการอบส่วนขนมเค้กชิ้นไหนจะแตกหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอุณหภูมิเท่ากันทำเบเกอรี่ไหมทำคุกกี้เคยไหมอุณหภูมิเท่ากันเข้าไปเตาเดียวกันไอ้นี่สวยไอ้นี่แตกทำไมครับสูตรเดียวกันในการหยำแป้งทั้งหมดตะวักคัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและสำคัญที่สุดวันนี้นะครับพี่น้องขออัลลอฮ์ให้ลูกหลานเราซอลและซอลิฮาตลอดไปให้ซุริยาตของเราได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปได้อยู่ในการคิดมัดศาสนาของอัลลอฮ์มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้มันจะเป็นวิศวะมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันกตัญญูต่ออัลลอฮ์ตลอดไปแล้วพ่อแม่ถ้าไม่อยากผิดหวังนะครับก็อย่าหวังอะไรเยอะครับลูกอันนี้หวังไว้อยากบอกอย่างเดียวนะไม่ต้องหวังอะไรเยอะครับลูกแค่ให้เขาได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์มันรู้ครับว่ามันต้องทำยังไงไม่ต้องหวังลูกมาเลี้ยงไม่ต้องหวังลูกจะพาไปเที่ยวไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิ้นขอให้ศาสนากับลูกแล้วลูกจะรู้ครับว่าเขาจะทำยังไงกับเราอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะสิ่งใดผิดพลาดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านและขอเรารวมพวกเราทั้งหมดในสนามงานดาวะตลอดไปและขอให้ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ตลอดกาลนะครับคุณพ่อคุณแม่ใครที่เสียไปแล้วขอให้เราได้ไปเจอกับท่านอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์และใครที่มีลูกที่ละเมิดแก่เราลูกที่ทำแก่เราไปแล้วมาอัพซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องใครที่เป็นลูกเข้าไปขอโทษพ่อแม่ซะอย่ารอให้ถึงวันอีดเพราะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราก็ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างมุมินผู้ศรัทธาตลอดไปแน่นอนนะครับฝากพี่น้องไว้นะหิวน้ำเลยหิวน้ำแหละผมพยานห้ามกินนะห้ามกินนะใครกินเมื่อกี้แล้วห้ามนะอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นขอบคุณมากๆนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วขอด้วยให้เราได้เจอกันใหม่อามินนะขอรับตอบแทนทุกๆคนนะครับบิสมิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์